ราคารถมือสองในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็เรียกว่า all time low all time low ก็คือทุกๆอย่างมันด้วยหลายๆปัจจัยอาจจะ supply ที่ผู้ให้กู้ finance ธนาคารทุกคนเนี่ยมีการออกไปรับสินทรัพย์กลับคือแล้วขายทอดตลาดในเวลาเดียวกันสภาพเศรษฐกิจไม่เอื้ออำนวยนะคะราคามันก็เลยปรับตัวไปในทางลดลงเราก็จัดการรับทรัพย์สินแล้วกลับคืนแล้วก็ขายทอดตลาดออกไปนะคะในส่วนนั้นเนี่ยเราเลือกที่จะไม่โปรลองปัญหาแล้วคิดว่าถ้ากลุ่มนี้ไปไม่ไหวเราก็จะจัดการให้มันอยู่ออกจากบาลานซ์ชีทไปตั้งสำรองไรท์ออฟหรือว่าขายทอดตลาดออกไปแล้วก็รับรู้ขาดทุนจากการขายรถยึดนะคะในส่วนนั้นเนี่ยเราก็ใช้เวลา4ไตรมาสในการทำความสะอาดบาลานซ์ชีทของเราค่ะในส่วนที่เราคิดว่าลูกค้าไปไม่ไหวเนี่ยเราว่าเราจัดการเสร็จไปแล้ว 80-90% คือจัดการหมดแล้วก็ยังเหลืออีกนิดหน่อยค่ะประกอบกับของใหม่ที่เราได้ปล่อยเนี่ยเราก็ดูแลบริหารจัดการแล้วก็เลยเชื่อว่ามันน่าจะกลับสู่สภาวะปกติหมดปีนี้ไหมคะคุณนายเราเชื่อว่าเราจะพยายามทำให้มันหมดในปีนี้แต่ว่าหมดแล้วเนี่ยมันก็คงไม่สูญเลยหรอกค่ะมันไม่มีทางเราก็ดูแลบริหารจัดการต่อไประหว่างนี้เราก็ปรับนโยบายการปล่อยสินเชื่อของเราด้วยเพื่อลดการตกชั้นของ NPL แล้วเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อด้วยการเข้มงวดเงื่อนไขมากขึ้นนะคะทีนี้ด้วยดีมานด์ที่มันค่อนข้างจากธนาคารลงมาจากนอกระบบขึ้นมาเนี่ยดีมานด์มันดีมากค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราเข้มงวดให้คุณภาพพอร์ตโฟลิโอของเราเนี่ยอยู่ในเรนจ์ความเสี่ยงที่เรารับได้เราเชื่อว่าถ้าเราเข้มงวดประมาณนี้นะคะปีนี้เราน่าจะมีพอร์ตสินเชื่อโตขึ้นประมาณ 10% ในคุณภาพของพอร์ตโฟลิโอประมาณนี้นะคะประมาณ NPL อยู่ประมาณ 3.5% คุณภาพสินทรัพย์เนี่ยเราน่าจะคงตัวแถวนี้เวลาพูดถึงคุณภาพสินทรัพย์ของธุรกิจปล่อยสินเชื่อนำก็คือ NPL เรามั่นใจว่ามันน่าจะคุมอยู่แถว 3.5%ค่าใช้จ่ายเนี่ยโดยส่วนใหญ่เราเชื่อว่ามันจะลดลงค่าใช้จ่ายหลักๆที่จะลดลงก็คือขาดทุนจากการขายสินทรัพย์รอการขายค่ะราคาตลาดรถมือสองเนี่ยน่าจะไม่แย่ไปกว่านี้แล้วมันสุดขีดไปแล้วนะคะมันมากกว่านี้อีกเป็นไปได้ยากแล้วนะคะก็เราก็เชื่อว่าด้วยราคาที่มันไม่ลดลงแต่ปริมาณรถรอขายของเราเนี่ยลดลงไปแล้วเพราะว่าเราได้ระบายออกไปหมดแล้วเพราะฉะนั้นเราก็เลยเชื่อว่าค่าใช้จ่ายส่วนนี้ของเราก็น่าจะลดลงถ้าอัตราดอกเบี้ยลดลงใช่ไหมคะโดยปกติในสภาวะเศรษฐกิจที่ดอกเบี้ยต่ำเนี่ยเศรษฐกิจก็จะขยายตัวอันนี้ตามทฤษฎีแต่โดยตรงสำหรับกลุ่มสวัสดิ์ของเราเนี่ยต้นทุนทางการเงินเนี่ยก็คือต้นทุนหนึ่งของการทำธุรกิจนอกเหนือจากค่าบริหารจัดการนะคะแน่นอนว่าถ้าอัตราดอกเบี้ยลดลงต้นทุนการกู้ยืมของเราเนี่ยก็จะค่อยๆลดลงผลกระทบที่นักลงทุนจะเห็นในงบการเงินเนี่ยมันจะมีแลกถามเราว่าโดยปกติก็ประมาณ 2-3 ไตรมาสหลังจากที่เรารีไฟแนนซ์ค่ะแต่ต้องเรียนว่าสำหรับดีมานด์ของคนปล่อยสินเชื่อตอนนี้ทุกคนระมัดระวังเรื่องคุณภาพของสินเชื่อเป็นพิเศษเพราะฉะนั้นทุกคนก็จะกำหนดเงื่อนไขขึ้นมาเพื่อให้เชื่อว่าด้วยประสบการณ์ด้วยรีซอร์สที่มีเนี่ยเราดูแลบริหารจัดการพอร์ตโฟลิโอของเราได้อย่างเหมาะสมค่ะ